สวัสดีนะฮะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วกับเพจแก้ปัญหามือถือทางสับสมาร์ทโฟนนะฮะวันนี้เราจะมาแนะนำการใช้แอปพลิเคชันแอปหนึ่งนะที่ผมนั้นชอบมากก็คือถ้าเกิดว่าใครมี Galaxy Note หรือแท็บเล็ตที่เขาว่าแท็บเล็ตที่ทัชสกรีนดีๆนะแล้วก็ใช้ปากกาพวกสไตลัสหรือว่าพวก S Pen เนี่ยวาดได้นะฮะแนะนำแอปนี้เลยนะแอปหวยไม่ใช่เนี่ยฮะ Sketchbook for Galaxy ก็สามารถไปโหลดได้ใน Store ของ Galaxy นะครับของ Samsung ที่เขาให้มามันจะใช้สำหรับปากกาของ Galaxy Note ดีมากเลยเรามาดูเมนูแรกกันก็คือปากกาตรงนี้นะครับพวกนี้ก็จะเป็นเครื่องมือทั้งหลายเทคนิคง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าใครจะวาดการ์ตูนเป็นเส้นล่างเนี่ยก็คลิกตรงนี้เลยนะครับมันก็จะสามารถปรับระดับโทนความเข้มความอะไรได้ตรงนี้ก็เป็นปรับสีจิ้มตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวดินสอให้เลือกนะครับสำหรับใครที่วาดไม่เก่งก็เอาดินสอล่างไว้ก่อนแต่สิ่งนึงที่เป็นเทคนิคก็คือว่าเลเยอร์เนี่ยฮะถ้าเกิดว่าเรามีเลเยอร์เดียวเราใช้เลเยอร์เดียวสมมุติว่าอันนี้เป็นแผ่นกระดาษแผ่นเดียวนะผมจะวาดหน้าคนนี่นะหน้าคนนะครับทีนี้ผมจะลงสีผมก็ใช้ดินสอสีแล้วกันสีตรงนี้นะครับเข้มหน่อยเป็นสีผมสีนี่แล้วกันแต่ถ้าเรามีเลเยอร์เดียวเนี่ยดูนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นเวลาเราลากเนี่ยครับมันจะบังเส้นเห็นไหมฮะมันจะบังเส้นไปหมดเลยฉะนั้นสิ่งที่เราทำคืออะไรอันนี้คือถอยย้อนกลับนะก็เป็นรูปเดิมเพิ่มเลเยอร์เข้าไปครับกดเพิ่มเลเยอร์ปุ๊บถ้าเกิดว่าเราระบายเลเยอร์เนี้ยเลเยอร์ที่มันอยู่บนเลเยอร์ที่เราวาดนะครับดูนะครับผมจะระบายมันก็ยังทับเหมือนเดิมนะให้ทำยังไงให้ดึงเลเยอร์นี้นะครับลากขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะเส้นมันจะอยู่ข้างบนละทีนี้เวลาเราลบมันจะลบง่ายมากเวลาระบายมันจะไม่เกินนะครับใช้นี่แล้วกันเส้นใหญ่ๆผมใช้เส้นนี้แล้วกันแล้วผมลบเนี่ยฮะมันจะเป็นลบเส้นแทนแต่เวลาเราจะลบสีให้มันอยู่ในนี่เราก็ไปลบตรงสีตรงนี้ครับคลิกทีเยอะๆเสร็จนะครับพอเรามาลบปุ๊บเห็นไหมครับมันก็ยังอยู่ในเส้นนี่มันก็ยังอยู่ในเส้นแบบนี้นะแสดงว่ามันก็เลยทำให้เราเนี่ยลงสีง่ายนะครับเพราะว่าเราลบแล้วเส้นที่เรานี่มันไม่หายจะมาสาธิตกันนะครับผมจะตัดเส้นตัดเป็นเส้นสีดำแต่ถ้าเราคลิกตรงนี้นะครับเรากดตัวสีเหลืองขึ้นมาเนี่ยเราก็ดึงเลือกขนาดได้นี่คือความอิ่มของสีนะฮะแต่ถ้าเราดึงขึ้นเนี่ยก็จะเป็นความสว่างนะฮะเนี่ยฮะมันจะเป็นสีตรงนี้เห็นไหมครับนี่พอเรามันก็สามารถเปลี่ยนสีได้ตรงนี้เอาจะเอาเข้มเอาหนาอะไรแบบนี้นะครับพอเราดึงอันนี้ก็จะเป็นขนาดของหัวแปรงเนี่ยมันก็จะขนาดใหญ่ขึ้นผมจะเอาตัดเส้นขนาดเล็กลงหน่อยก็ขนาดนี้แล้วกันก็ตัดเส้นเลยทีนี้ถ้าเราตัดอย่างนี้เช่นเดิมถ้าคนละเลเยอร์เนี่ยมันก็จะสามารถลบรอยของเราได้ครับผมตัดเส้นผมตัดเส้นนี้นะเนี่ยครับแล้วผมจะลบรอยล่างอันเดิมมันจะเป็นรอยล่างๆเห็นผมก็จะลบก็มาเลเยอร์นี้ครับแล้วก็เอายางลบครับนี่ก็ได้ครับลบเลยเนี่ยครับมันก็จะเหลือแต่เส้นอันนี้เห็นไหมฮะมันก็จะเหลือแต่เส้นที่เราตัดนี่มันก็จะลบเส้นคือเทคนิคหลักๆเลยก็คือเลเยอร์ครับเวลาวาดรูปเนี่ยทำเป็นหลายๆเลเยอร์ฮะเวลาพลาดขึ้นมามันจะได้ไม่นี้ทีนี้ผมจะทดสอบการวาดรูปสักหนึ่งรูปผมจะวาดรูปสักหนึ่งรูปนะฮะเอาล่ะเริ่มกระดาษใหม่นี่เลยดินสอเพิ่มเลเยอร์เข้าไปครับผมจะวาดเป็นล่างก่อนนี่แล้วกันหลายคนจะว่าเอ้ยทำไมรีวิวมือถือแล้ววาดรูปได้ด้วยอ๋อแต่ก่อนผมวาดการ์ตูนขายฮะแต่ก็ไม่ได้ฝีมือดีเท่าไหร่นักนะครับนี่ก็จะเป็นมือนะครับจับไม้กระบองแล้วกัน
นี่ก็จะเป็นรูปร่างคร่าวๆที่วาดเป็นตัวอย่างนะฮะทีนี้ผมจะมาแต่ว่าเส้นดินสอเนี่ยผมใช้เส้นดำหน่อยนี่เราจะมาตัดเส้นกันหรือว่าถ้าเกิดว่าความมีเสน่ห์ก็แบบใช้ดินสอวาดมันก็มีเสน่ห์อย่างนึงทีนี้เราจะลงสีกันนะสีส้มก่อนเลยนะฮะใช้ดินสอระบายก็ได้ให้เป็นเลเยอร์นี้แทนนะฮะดึงเลเยอร์ตรงนี้มาถ้าเพราะว่าถ้าเป็นเลเยอร์นี้เห็นไหมระบายเกินเท่าไหร่มันก็ไม่เป็นไรครับเส้นที่เราวาดไว้เนี่ยฮะมันจะเป็นแนวนี้จะขอปรับขนาดของดินสอหรือว่าข้างล่างเนี่ยมันจะมีพวกคู่กันอะไรเงี้ยฮะถ้าเกิดว่าใครถนัดคู่กันเนี่ยมันจะเป็นประมาณเหมือนสีน้ำเลยนะขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะเป็นเนี่ยเนี่ยฮะมันจะเป็นแบบเกี่ยๆมันสีนะจะเป็นอย่างนี้เลยนะใครถนัดอะไรก็ใช้อันนั้นเพราะผมไม่ค่อยได้ใช้ไอ้ตัวนั้นเท่าไหร่ผิดเลเยอร์นะฮะไม่ถูกแล้วเนี่ยครับมันก็จะเป็นสีดำอย่างนี้คือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเลเยอร์เดียวมันจะลบไปเลยนะครับทีนี้เราก็มาลบกันเนี่ยมันลบได้ลบตัวที่เราเกินไปเราก็ใช้ยางลบแต่งก็ได้พวกเสื้อพวกอะไรเงี้ยฮะมันก็จะเป็นประมาณแนวเนี้ยนี่ฮะอันนี้มันอยู่ที่คนถนัดนะว่าจะเอาอะไรแบบไหนแต่ผมชอบถนัดมันถนัดปรับในนี้จริงๆมันลากตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยครับขนาดเป็นเนี่ยฮะเนี่ยขนาดหนึ่งมันก็จะบางๆเนี่ยครับเนี่ยฮะจะระบายสไตล์ไหนก็ตามสบายเลยนี่ก็คือการแบ่งเลเยอร์นะครับให้มันทำงานได้ง่ายขึ้นนะแดงหน่อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ช่วยๆครับเลย